สวัสดีเจ้าค่ะมอมป้ากับการ์ตูนล่อการเมืองมาเล่นนะเจ้าค่ะเอาหุยฮ่าโฮฮิวมือเขิมมือเขิมกันหน่อยนะเจ้าค่ะเอ้ยเอาวันนี้เราไปแกมยอกกันที่ฉบับแรกกันเลยดีกว่ากับเสียไทยรัฐเสนอเรื่องถ้าเพียงแค่ประเทศไทย Respect My Vote ครับปกป้องประชาธิปไตย1เสียงเท่ากับ1เสียงนะครับออกมาเลือกตั้งกันเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยป้าโคมปังปังไม่เอาเลือกตังสถาปนาฟาสิสต์ชัดดาวแหว่งคอกให้โลเหลืองไปเลยไม่เอาเลือกตังเอาพวกเราสู้ต่อไปอย่าได้ถอยไม่เอาเลือกตังว้าวว้าวลุงกำนันฮะอย่างนี้ก็ป้นสิทธิ์ของประชาชนในสิฮะเนี่ยจิ๊บ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 สองกุมภาห้าเจ็ดต้องไปเลือกตั้งกันนะขอรับหนึ่งสิทธิ์เท่ากับหนึ่งเสียงคนโง่คนฉลาดก็เท่ากันเท่ากันประเทศไทยไม่ได้มีชนชั้นวรรณะนะขอรับพวกฉันจิ๊บจิ๊บโอ้ no ต่อไปติดตามกันที่ข่าวสดโนนากับป้าแจ่มจ้าขาคุณป้าคะคุณป้าประชาชนน่ะเขาจะได้เลือกตั้งกันไหมอะคะโอ้ได้ใช่ไหมหนูนะแต่ยังไงก็ต้องรอก่อนนะจ๊ะฮะต้องรอก่อนเหรอคะสิทธิ์ของคนทั้งประเทศยังต้องรอใครอีกอะคะป้าแจมโอ้ก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญเลยสิแม่หนูนะเอ้ยโอ้โหป้าแจมเจ้าคะตอนนี้น่ะศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเอกฉันท์8-0เลื่อนเลือกตั้งได้ให้นายกกับประธานกกต.น่ะไปหารือกันเอาเองนะเจ้าคะเอ้ยอ้าวตั้งรับกันดีๆนะเจ้าคะไปปิดท้ายกันที่เดลี่นิวส์กับการ์ตูนขาประจำโดยขู่เจ้าคะท่านพูดว่าอะไรนะฮะท่านพูดว่าอะไรนะครับไม่เข้าใจจริงๆครับโอ้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 เอ้ยเนี่ยมันเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวไปให้ฟังนะท่านน่ะพูดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับม็อบกปปสไงล่ะอ้วนเอ้ยฮึฮึฮึเอาหวิดปิ้วแถวปลายชัดเจนนะเจ้าค่ะประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับม็อบกปปสเลยเอ้าวันนี้ก็หยิบแคบยอกกันบอปลาของขอตอนนี้หมอปลาได้เวลาตองจระลีไปปิดไปเหมือนกันนะเจ้าค่ะเอ้ยแต่คนละที่นะจ๊ะเอาล่ะไปแล้วล่ะและสวีดับสวัสดีเจ้าค่ะ